บายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการกสิกรรมและป่าไม้ข้าพเจ้าพันธบูรณ์จิตตนุสรรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการและรายการของพวกเฮาจะได้นำเอาของคิดเวียกงานทางด้านกสิกรรมและป่าไม้พร้อมทางเวียกงานการเคลื่อนไหวในระยะที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำผ่านทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3และในอาทิตย์นี้ทางรายการของพวกเราจะได้นำเอาโครงการน้ำลินอยู่ที่บ้านโพนทองนำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการซึ่งทวีตนั่นใจบรรดาท่านไปติดตามรับชมข่าวจากทางรายการของพวกเราก่อนซึ่งจะได้เริ่มกันที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของคณะพรรค5ฐานสถาบันในวันที่23สิงหาคม2019ผ่านมาหน่วยพักฮักฐานสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาสุนบทได้จัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของตนขึ้นอยู่ที่สโมสรสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาสุนบทให้เกียรติเป็นประธานโดยสหายปริญญาเอกเรียนทีแก้วกรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะภาคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีรองเลขาคณะภาคกระทรวงคณะประจำภาคกระทรวงเลขาคณะภาคฮักฐานสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาสุนบทพร้อมด้วยคณะมีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยสมาชิกพรรคสมบูรณ์และสำหงเข้าร่วมทั้งหมด127สหายหญิง34สหายกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานการเมืองของเลขาคณะพรรคฮักฐานสถาบันให้ฮู้ว่าคณะพรรคฮักฐานสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาสุนบทเป็นฮักฐานหนึ่งที่ขึ้นกับคณะพรรคกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีพลาบทบาทหน้าที่เป็นเสนาธิการให้คณะพรรคกระทรวงซีนำนำพาการค้นคว้าทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคด้านแนวพันธุ์พืชแนวพันธุ์สัตว์และแนวพันธุ์ไม้เพื่อประกอบส่วนยู่แห่งการค้ำประกันเสบียงอาหารก็คือการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ารับใช้ทั้งภายในและส่งออกคณะพรรคฮักฐานมี10หน่วยพรรคมีสมาชิกพรรคทั้งหมด136สหายหญิง34สหายและสำหง4สหายด้านการซี้นำนำพาด้านการเมืองแนวคิดได้เข้าร่วมฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองระยะ45วันและเวียกงานพรรคพนักงานหลักสูตร5วันจำนวน83สหายคณะพรรคฮักฐาน3สหายได้รับการยกระดับทฤษฎีการเมืองการปกครองชั้นสูงที่สถาบันค้นคว้าการเมืองการปกครองแห่งชาติกองประชุมยังได้ดำเนินการปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะพรรคฮักฐานชุดใหม่โดยมีหลายชื่อเข้าสมัคร9สหายและเลือกเอา7สหายผลของการนับคะแนนการเลือกตั้งได้คณะพรรคฮักฐานชุดใหม่คือสหายปริญญาเอกนางใจบุญพานุไสเป็นเลขาคณะพรรคฮักฐานสหายปริญญาเอกจันทร์สมนพงษ์อุดมเป็นรองเลขาทั้งเป็นประธานกวดการหน่วยพรรคในตอนท้ายกองประชุมสหายปริญญาเอกเรียนทีแก้วกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ให้เกียรติโอ้ลมต่อกับคณะฮักฐานสุดใหม่ต้องเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคมหาชนกำแน่นแนวทางนโยบายกฎระเบียบของพรรคและกฎหมายของรัฐสืบต่อน้ำพระบรรดาหน่วยพรรคกะเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อยกระดับสถาบันให้เป็นสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์แห่งชาติในต่อหน้าและมาต่อกันที่พิธีประกาศการจัดตั้งแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงหัวพันในตอนเช้าวันที่20สิงหาคม2019นี้แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงหัวพันได้จัดพิธีประกาศการจัดตั้งและมอบรับหน้าที่ระหว่างหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงผู้เก่าและผู้ใหม่โดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านคำผิววงสวรรค์รองเลขาพรรคแขวงมีการนำแผนกการเกี่ยวข้องอ้อมข้างแขวงและพนักงานรัฐกรภายในแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงเข้าร่วมทั้งหมด150กว่าท่านในพิธีคณะรับผิดชอบกองประชุมต่างหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของเจ้าแขวงแขวงหัวพันธ์ฉบับเลขที889ทับโจโขหอพอลงวันที่7สิงหาคม2019แต่งตั้งท่านภูวงศ์ศรีสมหักกรรมการพรรคแขวงอดีตหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงเป็นเลขาคณะพรรคฮักฐานพร้อมทั้งเป็นหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงขอตกลงฉบับเลขที899ทับโจโขหอพอลงวันที่8สิงหาคม2019แต่งตั้งท่านใจเพชรเฮืองถาวรหัวหน้าแขนงชลประทานขึ้นเป็นห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงและผ่านข้อตกลงว่าด้วยการยกย้ายพนักงานไปประจำการบ่อนใหม่ฉบับเลขที887ทับโจโคหอพอลงวันที่7สิงหาคม2019ยกย้ายทานวาสนูนโสอินไซหัวหน้าแขนงป่าไม้ไปเป็นห้องเจ้าเมืองเมืองซอนในที่ประชุมได้มีการลงนามเซ็นบทบันทึกมอบหับหน้าที่ระหว่างทานภูวงศ์ศรีสมหักห
ัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงภูใหม่และท่านคินทุมมาลารักษาการหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงภูเก่าโดยซ่องหน้าท่านคำผิววงสวรรค์คณะประจำภาคแขวงห้องเจ้าแขวงแขวงหัวพันพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในแผนกร่วมเป็นสักขีพยานหลังจากนั้นท่านประธานกองประชุมก็ได้มีคำเห็นเน้นนักให้พนักงานรัฐกรภายในแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นเวียกงานการเคลื่อนไหวในระยะที่ผ่านมาที่ทางรายการกสิกรรมและป่าไม้ของพวกเฮานำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมกันและต่อไปขอเชิญบรรดาท่านที่ตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮาก่อนๆแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะที่2ของทางรายการบริษัทอินซีทองมอเตอร์มาแล้วรับใช้ชาวกสิกรปัจจุบันพวกเฮามีกลจักรกสิกรรมยี่ห้อคูโบต้าจำหน่ายแล้วสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองล่วงเหนือถนนอาเซียนเต้2เมืองสิโคตะบงนครหลวงเวียงจันทน์สาขาต่างแขวงตั้งอยู่แขวงเมืองคำไซแขวงสวรรณเขตและแขวงหลวงพะบางด้วยรถไถนานั่งครับมีทุกรุ่นแต่น้อยหาใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องไถนาคาดผูกมันต้นอัดแหน่งเฟืองเพื่อการเลี้ยงสัตว์รถเกี่ยวข้าวรถดำน้ำแบบนั่งครับและยางตามพร้อมนี้ยังมีนายสร้างที่สำนักงานและอะไรของแท้ดูแลบริการทานพวกเขาพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมการผลิตด้วยน้ำใจน้อยได้เอาโทรศัพท์ไม่เบาเด้อฮัลโหลบริษัทอินซีทองมอเตอร์บ่จำหน่ายรถไถนารถดำนาและรถเกี่ยวข้าวบ่ใครสนใจรถไถนารุ่นนางคาบ่ฮู้ว่าสิติดต่อซื้อได้อยู่ไสน้อท่านสามารถพัวพันได้ที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองล่วงเหนือถนนเต้สงเมืองสิโคตะบงนครหลวงเวียงจันทน์โทร0309860444สาขาบริคำไซโทร0547909555สาขาสวรรณเขตโทร0414310097สาขาหลวงพะบางโทร0714101187ครับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั่นก็คือระยะเวียกดีคนเด่นและในอาทิตย์นี้ทางรายการของพวกเราจะได้นำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการนำไส้เศษเฟืองเพื่อปรับปรุงดินในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมสาเหตุแนวเก่าเฮ็ดทางนี่แหละเก่าเฮ็ดทางเก่าเฮ็ดกระโจกมาเขาถมมันเป็นดินแดงแมงไม้แมงตอก็กินมันแดงขึ้นแดงขึ้นแนวเฮาเห็นหินมันเฮาโหดน้ำก็แห้งขึ้นแห้งขึ้นเลยแนวดินมันก็แดงพืชถ้าพืชเฮาก็บ่งามคือการพักของบ่งามมีแมงบงก็กินแมงมันบ่งามเฮาเฮ็ดแนวใดก็บ่งามเบิดที่งามแน่หน่อยนึงมันก็เป็นมันก็แห้งขึ้นใบของพักของเอื้อยนี่มันเป็นอันนั้นมันเป็นมันบ่งามมันน้อยแนวเฮามันเฮาโหดน้ำมันก็แห้งขึ้นแห้งขึ้นแนวมันบ่มีผุนเด้มันดินมันก็แดงมันก็ตายเฮาเฮ็ดอีสังมันก็บ่ได้หลังจากเอื้อยเกี่ยวข้าวแล้วถ้าก็กองไว้กองไว้เบิดมันเปื้อยเปื้อยหน่อยนึงเฮาก็พูนไว้พูนไว้แหละเอื้อยกองปะไว้2หา3เดือนเอื้อยบ่ให้เพิงมันปิ่วไปทางอื่นลายเอื้อยเก็บพูนแล้วใส่ศอกแล้วก็คนมากคนมาหอดบ้านแล้วก็ผสมดินกับเพิงไว้ใส่น้ำพักเฮาก็ใส่ผักพุ่นเทคนิคผักของเอื้อยไปเฮาใส่พุ่นมามันก็งามขึ้นงามขึ้นมันก็เขียวก่อนทันอีธนาหลังจากเฮาใส่พุ่นมันก็สีดําแน่ดินน่ะหน่อยนึงสีดําก็คันเฮาใส่ลายก็สีดําขึ้นนั่นแหละบัดแล้วเฮาโคดน้ํามันก็ซุ่มขึ้นมันก็งามผักกันคันเฮาบ่ใส่พุ่นมันบ่งามผักแนวเฮาก็บ่ใส่พุ่นเด้มันก็บ่อันนั้นเด้มันก็บ่มีน้ําหน่อยนึงแนวแต่พุ่นเพิงมีน้ําเด้มันนี่น้ำซุ่มแล้วก็งามผักเขาไปก็ขุดก้อนขุดแล้วมันเป็นก้อนนี่เอื้อยกระทุบเอื้อยทุบจนมันมุ่นได้มันบ่มุ่นมันบ่ได้มันบ่งามเบิดเฮาบ่งมันก็บ่เป็นแน่มันนี่เป็นก้อนเด้เอื้อยปรับหน้าดินบ่เอื้อยแป้งแล้วแล้วนานนี่เอื้อยก็ใส่พุ่นใส่น้ำผัก
หาหูใส่ให้ตามบ่ให้มันอยู่เป็นเม็ดๆในเนียนแล้วเอื่อยใส่พุ่นในเอื่อยกระหดน้ำใสกดให้มันทั่วนานจนซุ่มเอาเห็นน้ำมันซุ่มขึ้นจึงใส่เบื้องขวามือดินแดงเบื้องซ้ายมือในดินเฮาใส่ปุ๋นมันแดงมันเบื้องซ้ายมือในเฮาใส่ปุ๋นแล้วมันก็ดํามันก็ซุ่มแน่เบื้องนี้เฮาเบื้องขวามือเฮาบ่ใส่ปุ๋นมันก็แดงหลังจากเอื่อยใส่ปุ๋นเพื่องแล้วเอื่อยรู้สึกดีใจหลายที่เอื่อยเห็นผักเอื่อยงามขึ้นงามขึ้นเขียวขึ้นตะกี้เอื้อยบ่ใส่พุ่นผักเอื้อยผักมันบ่งามเอื้อยบ่อยากเฮ็ดเบิดนี้เอื้อยใส่พุ่นแล้วเอื้อยอยากเฮ็ดดีใจหลายเห็นติผักมันงามมันกินพอกินแล้วเอื้อยมันอยากกินแล้วเอื้อยไปขายได้เงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำให้ลูกกินมาถึงระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วดังที่ได้เสนอไปในเบื้องต้นนั้นแล้วว่าทางรายการของพวกเราจะได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการน้ำลินอยู่ที่บ้านโพนทองนำเสนอให้บรรณาธานได้ติดตามรับชมส่วนว่าจะมีเทคนิคขึ้นใดนั้นเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้เวียงภูคาเป็นเมืองผู้โดยทุกยากและห่างจากเทศบาลแขวงหลวงน้ำทา60กิโลเมตรตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสายแดนติดกับแขวงบ่อแก้วแขวงอุดมไซทั้งเป็นเมืองจุดสุ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงหลวงน้ำทานอกจากนั้นเมืองเวียงภูคายังเป็นเมืองเป้าหมายพัฒนาของกองทุนลดพรความทุกข์ยากอีกด้วยซึ่งกองทุนลดพรความทุกข์ยากได้เริ่มให้การช่วยเหลือสนับสนุนบรรดากิจกรรมและโครงการย่อยด้านพื้นฐานโครงรางและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมืองกลุ่มบ้านและชุมชนตามเงื่อนไขการนำเสนอของชุมชนอยู่เมืองดังกล่าวนับแต่ปี 2002-2003 จนมาถึงปัจจุบันบรรดากิจกรรมและโครงการย่อยที่ทรยให้การช่วยเหลืออยู่เมืองเวียงภูคาได้กลมเอาคงเขตเวียกงานการศึกษาเกษตรกรรมคมนาคมและสาธารณสุขบ้านพลทองที่ขึ้นกับกลุ่มบ้านน้ำเงินก็แม่นบ้านหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากทรยบ้านนี้เป็นบ้านชนเผ่าขมุที่ทุกยากขาดเคินมีประชากร528คนหญิง228คนมี97หลังคาเรือนอาชีพต้นต่อของพ่อแม่ประชาชนแม่นทำการผลิตกสิกรรมหมดบ้านมีเนื้อที่นา48เฮกตาร์เนื้อที่ไห่12เฮกตาร์เนื้อที่ปลูกยางพารา48เฮกตาร์ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมาบ้านพลทองบ่มีน้ำสะอาดใสโดยเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนพบกับความยุ่งยากลำบากหลายเพราะว่าในฤดูฝนแม่นอาศัยน้ำตามบวกน้ำที่เปื้อนเปื้อนถ่ายามแรงก่อไส้น้ำสร้างที่ประชาชนขุดเจาะตามห้วยน้ำและยิ่งไปกว่านั้นบ่อน้ำยังอยู่ห่างไกลจากบ้านซึ่งสร้างความลำบากให้แก่ผู้หญิงและเด็กน้อยหลายในการไปหาบน้ำมาใส่ย้อนสาเหตุดังกล่าวจึงเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยย้อนขาดน้ำสะอาดใสแม่นมีสติสูงกว่าการเจ็บเป็นจากพยาธิอื่นๆมีเงินเท่าใดก็เอาไปเข้าในการปินป่วยจนหมดมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้ประชาชนภายในบ้านพบกับความยุ่งยากที่คุกคามชาวบ้านพลทองบ่หยุดหย่อนในระยะผ่านมาใจน้ำแต่กี้ก่อลำบากหลายยืนงอดยืนมื้อนี่
ผ้าปิ่นย้ำฝุ่นน้ำจะคุณหางไปตักน้ำไก่หูสูงหางมืนเมื่อยหลายตาดันเกินเหนียงเมื่อตีเจือตาดันเหนียงเรียงโอ้มเมื่อมีน้ำดินแล้วก่อสบายน้ำบ่อเปื้อนเปื้อนกาสบายครัวเก่าได้ใส่น้ำสะอาดดีก็รีบล้างก้มก็กระสบายเมื่อสภาพการเป็นแนวนั้นในกองประชุมบ้านแต่ละครั้งก็ได้มีการนำเสนอเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของบ้านเมื่อทรยอได้เข้ามาให้การช่วยเหลือชาวบ้านจึงจัดเป็นบุริมสิทธิ์ต้นต่อของแผนพัฒนาขั้นบ้านเพื่อขอการช่วยเหลือจากทรย.ในศกปี 2010-2011 กองทุนลุดพรความทุกข์ยากได้อนุมัติการก่อสร้างโครงการน้ำดินและซ่อมแปลงน้ำดินเก่าที่เปเพให้แก่บ้านพลทองในมูลค่า111,368,000 กีบทุนสมทบชาวบ้าน28กว่าล้านกีบในนั้นมีก๊อกน้ำใสทั้งหมด6ก๊อกตั้งเป็นจุดที่เหมาะสมภายในบ้านปี2011เนี่ยก็เฮ็ดนำอันนี้ทางกองทุนก็มาเฮ็ดนำอันนี้เพราะว่าเพิ่นก็เห็นความยุ่งยากของพ่อแม่ประชาชนเนาะภายหลังอย่างบ่ทันได้นำอันนี้ก็เป็นทุกข์เป็นยากเป็นต้นแม่นลูกหลานเป็นผู้หญิงนี่แหละเป็นผู้จักอันบ้านนี่เราไปตักน้ำนี่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ยุ่งยากและนี่ทางทีมงานของทรย.นี่ก็มาเฮ็ดนำอันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีน้ำกินน้ำใช้สะดวกสบายมีน้ำกินน้ำใช้สะดวกสบายแล้วก็พวกเขาก็เห็นว่าความสะดวกสบายนี่ก็เลยพากันดีอกดีใจแล้วก็รักษาพวกน้ำอันนี้ก็เลยเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดอย่างมุ่งแล้วก็นำใช้น้ำอันนี้ให้มันเป็นเกิดเป็นประโยชน์เนาะหลังจากกินใช้แล้วก็ยังไปหดพักหดเครื่องที่เฮาปลูกในอมบ้านนี่ก็ใช้ประโยชน์หลายอย่างน้ำอันนี้ภายหลังสำเร็จการก่อสร้างโครงการน้ำดินแล้วกองทุนลุดพรความทุกข์ยากยังสืบต่อให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการบูรณะซ่อมแปลงและกระตุกสุกยูให้อำนาจการปกครองบ้านจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองบูรณะซ่อมแปลงอย่างเป็นเจ้าการโดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้มีการนำใช้ที่ยาวนานคุ้มค่าแก่การลงทุนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงโดยการจัดแบ่งจุหน่วยในการติดตามกฎการระบบน้ำดินอย่างเป็นปกติต่อเนื่องนับแต่การอนามัยหัวงานให้มีความสะอาดบ่ให้ใบไม้ตกลงใส่อ่างเก็บน้ำเพราะจะเฮ็ดให้น้ำเปื้อนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเมพยาธิที่มาจากน้ำย้อนน้ำบ่สะอาดมีกลิ่นเหม็นมีขี้ดินหรือขี้ตมไปอุดตันหัวงานรวมทั้งติดตามการหัวซึมหรือท่อแตกและหัวกอกแต่ละจุดถ้ามีการสำรุดเปเพก็ต้องเปลี่ยนทายให้ทันการทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความสมดุลของน้ำอยู่หัวงานบ่ให้บกแห้งซึ่งอาจจะกระทบต่อการสมไซน้ำในแต่ละวันโดยเฉพาะในฤดูแล้งเพื่อรับประกันต่อประสิทธิผลในการสมไซน้ำดินให้มีความยาวนานอำนาจการปกครองบ้านและชาวบ้านพลทองได้จัดกองประชุมขึ้นเพื่อยังประชามติสร้างตั้งกองทุนบูรณะซ่อมแปลงน้ำดินและคัดเลือกคณะกรรมการคุ้มครองและวิสาการซ่อมแปลงประจำบ้าน3ทำละขั้นนี่รายการเก็บเงินเนาะรายการเก็บเงินเนี่ยพวกเขาไล่ได้ว่าคนมาเนาะคนหนึ่งเนี่ยที่1,000กีบต่อปีเก็บ1,000กีบต่อปีเงินจำนวนนั้นจะเข้าในการซ่อมแปลงอยู่ในนี้พวกเราเห็นดีบ่ว่ามันมีสร้างสี่รายการพวกเราเห็นดีบ่ว่าวางกฎระเบียบแบบนี้มันจะถึกหรือบ่ถึกอ่ะนะเจ้าเห็นดีหรือว่าบ่เห็นดี
ให้ดีก่อนดีเนาะดีกองประชุมครั้งนี้มีความเป็นเอกภาพกันและตกลงเห็นดีเก็บเงินเข้าเป็นกองทุนบูรณะซ่อมแปลงน้ำดินของบ้านโดยแต่ละหลังคาเฮือนต้องจ่าย 1,000 กีบต่อปีวิธีเฮาเก็บเงินแต่ละเทื่อหั่นเฮาก็แบ่งเป็นแต่ละก๊กก๊กที่1ก๊กที่2ก๊กที่3เฮามี6ก๊กท่านเฮาก็แต่ละก๊กท่านมีจักหลังคาเฮือนมากินอยู่ในก๊กอันนี้เฮาก็เก็บเงินคน 1,000 กีบต่อคนต่อปีเงินจํานวนที่เฮาเก็บได้นั้นเฮาก็เพื่อรักษาก๊กน้ําอันนี้แล้วก็รักษาอันน้ําถ้าว่ามันเปเพเป็นข้อต่อบ่หรือว่าเปเพแนวเป็นท่อน้ําบ่หรือว่าหัวก๊กบ่เฮาก็เอาเงินจํานวนนั้นมาซื้อแล้วมาเปลี่ยนถ้าว่าเงินจํานวนนั้นมันได้หลายหลายเวลาเฮาเลือใช้อันมูลใช้ในก๊กหั่นแล้วก็จะมีมีคนอยากยืมบ่กู้ยืมมามูลใช้ภายในครอบครัวมีความยุ่งยากเจ็บเป็นไปโรงพยาบาลยาบ่จะเอาเงินจํานวนนั้นมามูลใช้เป็นสะดวกสบายหน่อยนึงอันนี้เงินที่ว่าเฮาสร้างเป็นทุนเป็นฮ้อนของพรรคของรัฐเพิ่นเป็นผู้ชี้นํานําพาให้ทางบ้านเฮานี่สะดวกสบายก็ดีอกดีใจเว้าถึงระเบียบเนาะการอนุรักษ์รักษาห่วงงานของเฮานี่แล้วแม่นขึ้นในนี้1นี่บ่ให้ตัดไม้ทําลายป่าอยู่ในบริเวณอันห่วงงานนี่นะจากห่วงงานนี่ไปประมาณ500เมตรบ่ให้ตัดถ้าว่าผู้ใดฮักตัดตามระเบียบวางในบ้านวางอยู่ในบ้านนี่แหละผู้ใดผู้หนึ่งไปตัดไม้แล้วก็ถ้าจับปั๊บแม่นต้อง 500,000 กีบต่อครั้งต่อคนอันนี้ถ้าตามเบิ่งก็บ่มีใครฟื้นฟูบ่มีใครเฮ็ดแหละห่วงงานนี่ก็มีป่าสงวนโครงการก่อสร้างน้ำดินนับแต่การลิเริ่มก่อสร้างจนมีผลสำเร็จตลอดฮอดการสมไซสาวบ้านพลทองได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าตามแต่ละระยะของโครงการซึ่งระยะก่อสร้างสุมสุนได้ประกอบส่วนทางด้านวัตถุที่มีในท้องถิ่นจำนวนหนึ่งรวมทางแรงงานของสุมสุนหลังจากก่อสร้างสำเร็จและสมไซน้ำดินเป็นปกติสุมสุนแม่นเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาบูรณะซ่อมแปลงถ้าหากน้ำดินมีการเปเพเสียหายก็นำใส่กองทุนที่พวกเขาสร้างตั้งขึ้นโดยแม่นวิชาการซ่อมแปลงประจำบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเทคนิคการซ่อมแปลงจากวิชาการของทรย.สุมสุนมีความเพิงพอใจในสิ่งที่เขาเจ้าได้ประกอบส่วนในการก่อสร้างระบบน้ำดินดังกล่าวดังนั้นจึงเฮ็ดให้พวกเขามีความเป็นเจ้าการในการก่อสร้างแต่ต้นตลอดปลายมีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของบ้านของเฮานี่ก็ระยะผ่านมาเนาะมีการเปเพลก็ชาวบ้านเฮายังมีความสมัครคีมาแปลงแล้วก็ช่วยกันไปล้างอยู่อ่างหรือว่าอยู่น้ําก๊อกนี่ก็ช่วยกันรักษาปกปักรักษาล้างหรือว่าเสียหญ้าตักขี้เหงื่อมีอันสาขี้เหงื่อแล้วก็แม่นมาบ่ว่าแต่เด็กน้อยแล้วก็สาพันธ์มันยิ่งเฮาได้มีการประกอบส่วนรักษาช่วยกันสุดท้ายก็ขอขอบขอบใจทางภาครัฐคันเทิงเฮาที่ได้มาทุกสุขอยู่เฮ็ดให้พอมีน้ําสะดวกสบายพี่กิเสน้ําห้วยยากกว่าสน้ําห้วยยากโหแล้วนี่บ่ได้ใช้แหละใช้น้ําก๊กสบายบ่สบายสะอาดก็บ่สะอาดในการใช้น้ําสะดวกสบายให้แก่เฮือนเด็กน้อยและชาวบ้านทุกคนเนาะแล้วก็
มีอันทําการผลิตเฮ็ดส่วนนิดย่างก็ใส่แบบว่าฮดย่างสบายแล้วก็ครัวกินได้เงินก็สบายฉะนั้นรู้สึกว่าภาคภูมิใจหลายก็ดีใจนั่งนําโครงการเนาะการประกอบส่วนยางตั้งหน้าและเป็นเจ้าตนเองด้วยความตื่นตัวสมัครใจอีกด้านหนึ่งของชุมชนบ้านพลทองแสดงออกอยู่บนวามีความสามารถผันขยายการปกปักรักษาระบบน้ำดินดังกล่าวโดยพวกเขาเองด้วยการนำเอาวัตถุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นมุ้งหลังคาและเอ็มหัวเพื่อป้องกันสัตว์อยู่กอกน้ำแต่ละจุดอันได้อำนวยความสะดวกในการสมไซน้ำโดยบ่กังวลต่อฟ้าฝนหรือแดดฮ้อนและหัวควายที่จะมารบกวนซึ่งหลายๆบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนทรยยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เหมือนกับบ้านพลทองจุดเด่นอีกด้านหนึ่งก็แมนการจัดสรรกระตาใส่ขี้เหงื่ออยู่ด้านข้างและติดกระดานน้อยสำหรับเขียนลายซื่อครอบครัวผู้สมไซน้ำอยู่กอกแต่ละจุดของบ้านเป็นการจัดผังยางเป็นระบบและมีความสะอาดจบงามพร้อมเดียวกันนั้นแต่ละอาทิตย์ก็ได้จัดตารางขบวนการอนามัยบริเวณลานกอกน้ำและหลวงห้องน้ำเพื่อรักษาความสะอาดบ่ให้น้ำขังและเปื้อนที่เอื้ออำนวยให้แก่การเพาะพันธุ์ไข่ยุงลายที่อาจนำเสื้อพญาติติดต่อใส่ซุ่มสนและเด็กน้อยของเขาเจ้าดังนั้นจึงเห็นได้ว่าชาวบ้านบ้านโพนทองปฏิบัติได้แผนสื่อสนด้านการพัฒนาสามารถเป็นบ้านแบบอย่างทางด้านสาธารณสุขก้าวไปสู่บ้านพัฒนาด้านอื่นๆในอนาคตน้ำดินใส่ส้มใส่น้ำดินแล้วเนาะการเจ็บเป็นก็ลดพรไทยลงแต่ก่อนบ่ท่านมีน้ำลิ้นเนาะการเจ็บท้องมันหลายบ่ได้รับการสุขศึกษาค่อนข้างเกิดหลายแล้วที่นี่นี่มันเขาได้ก่อสร้างน้ำลิ้นออกมาแล้วแต่เขาเอื้อนมันน้ำสะอาดเนาะมันสะอาดแต่ว่าก็ค่อนข้างไปเขากินยึดหันเนาะให้เขาต้มกินที่นี่ก็จะทราบซึมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพหันให้พระสูตรหันลดพรความทุกข์ยากเพื่ออำนวยความลดพรความทุกข์ยากให้แก่สุขภาพแก่อันการออกงานต่างเพื่อบ่ให้มีการไปหาแหล่งน้ำไกลเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกลดพรการเจ็บเป็นลดพรการถกท้องเจ็บท้องต่างจากนั้นเรายังจัดสิ่งแวดล้อมให้เขาเจ้าเพื่อลิกเลี่ยงจากการเจ็บเป็นในเป็นต้นมันการเจ็บท้องต่างก็ขยุ้งให้ออกเบียดนะจัดอนามัยโฆษณาแจ้งการให้บรรดาบ้านนั้นเอาใจใส่ในการป้องกันไม่เกิดระบาดของท้องไข่ยุงลายโครงการน้ำลินบ้านพลทองเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความยืนยงชุมชนมีความเข้มแข็งอำนาจการปกครองมีความสามารถด้านการนำพาที่ได้ผ่านขบวนการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกับกองทุนลดพรความทุกข์ยากและภาคส่วนต่างๆขั้นแขวงและเมืองซึ่งบทเรียนที่ทอดถอนได้ก็แมนมีความสามัคคีมีความรับผิดชอบมีแนวความคิดที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบ้านด้านการคุ้มครองบริหารโครงการรวมทั้งมีความเป็นเจ้าการด้วยน้ำใจเสียสละอันสูงส่งและมีแผนพัฒนาบ้านแบบผสมประสานกับขบวนการรักษาพัฒนาอย่างเต็มส่วนอยู่ในสังคมเฮ็ดให้บ้านลดพรความทุกข์ยากเทื่อละก้าว
และที่ผ่านไปนั่นก็แมนข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเขานําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันและทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเขาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3และก่อนจะจากกันนี้ทางรายการของพวกเขาขอมอบคําขวัญของกองทุนลดพรความทุกข์ยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกนั่นก็คือคําขวัญของกองทุนลดพรความทุกข์ยากนั่นเองและถ้าหากว่าภาคส่วนใดหรือบุคคลใดอยากจะประกอบคําคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนลดพรความทุกข์ยากก็สามารถติดต่อผ่านมาได้ที่เบอร์1611ในโมงรัฐการและมาฮอดนี้ทางรายการของพวกเราก็ต้องขอขอบใจน้ํากระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พร้อมทางกองทุนลดพรความทุกข์ยากที่สนับสนุนรายการของพวกเรามาโดยตลอดมาฮอดนี้ข้าพเจ้าพันธบุญจิตตนุสรพร้อมด้วยทีมงานโทรภาพแห่งชาติและทีมงานข่าวสารของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี